เทนนิสไทยยิ้มนายกควักเงินล้านอัดฉีดทัพเอเชียนเกมเทนนิสไทยยิ้มกว้างนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมควักเงินล้านตบรางวัลทัพเอเชียนเกมหลังจบภารกิจคว้า1เหรียญทองแดงให้ประเทศไทยเมื่อวันที่5ตุลาคม2566ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานงานแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ตามเป้าหมายซึ่งตั้งเป้าไว้ที่เหรียญใดเหรียญหนึ่งและสามารถคว้ามาได้1เหรียญทองแดงจากประเภทชายคู่โดยปรัชญาอิสโรกับแม็กซิมัสพราพลโจรในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีคณะกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสพร้อมด้วยคณะผู้ตัดสินผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเทนนิสเข้าร่วมงานท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่นนายสุชัยได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยรวมทั้งผู้จัดการทีมตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่ทุกคนและกล่าวชื่นชมปรัชญากับแม็กซิมัสที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลกลับมาได้ถือเป็นการมอบความสุขให้กับกองเชียร์ชาวไทยสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยและสมาคมนับเป็นความภาคภูมิใจอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นน้องและขอเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาที่ไม่ได้เหรียญรางวัลขอให้ตั้งใจฝึกซ้อมพัฒนาฝีมือต่อไปในโอกาสนี้นายสุชัยยังได้นำเงินส่วนตัวมอบเป็นรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ปรัชญาและแม็กซิมัสคนละ500,000 บาทนอกเหนือจากที่ทั้งคู่จะได้รับจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDF ขณะเดียวกันยังได้มอบให้นักกีฬาเทนนิสที่ไม่ได้เหรียญรางวัลด้วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเช่นกันจำนวน10คนคนละ 20,000 บาทพร้อมมอบให้คณะเจ้าหน้าที่อีก 170,000 บาทรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,370,000 บาททีมเทนนิสไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่19ประกอบด้วยนายวิเชษฐ์ ทีปกากรผู้จัดการทีมนายธนากรศรีชาพันธ์ผู้ฝึกสอนทีมชายนายพัชรพลคำสมานผู้ฝึกสอนทีมหญิงนายวิทยาสำเร็จผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนายวีรพัฒน์สิริจริยาพรนักวิทยาศาสตร์การกีฬานางสาวนวลพันธ์จันทิมนักกายภาพบำบัดและนายบุญมีโพไพจิตเจ้าหน้าที่นวดนักเทนนิสชาย6คนได้แก่เน็ตพลภูมิโควาพิทักษ์เทศบูมกสิดิษฐ์สำเร็จจูเนียร์วิทยาตรงเจริญชัยกุลแม็กซิแม็กซิมัสพราพลโจรแซกฐานทัพสุขสำราญและนัทปรัชญาอิสโรส่วนนักเทนนิสหญิง6คนได้แก่เอิร์ธเพียงทานผลิตพืชไหมมนัญชยาสว่างแก้วรวงข้าวลันลนาธาราฤดีลักลักษิกาคำขำแนทพนินโคว่าพิทักษ์เทศและออมสินอัญชิสาฉันทะแต้วณัฐพรอยากมีลูกเลงฝากไข่ไว้ไม่มีเซนแฟนหนุ่มประไนมาขอแต่งงานแต้วณัฐพรอยากมีลูกเลงฝากไข่ไว้ไม่มีเซนแฟนหนุ่มประไนมาขอแต่งงานตอบตัวเองไม่ได้พร้อมหรือยังช่างใจกังวลหลายอย่างช่วงนี้ไม่ค่อยออกอีเวนต์เพราะคลุกตัวอยู่ในยิมออกกำลังกายรักษาสุขภาพสำหรับนางเอกสาวแต้วณัฐพรเตมีรักล่าสุดเจ้าตัวมาร่วมงานเปิดวิกบิ๊ก3 Base and Beyond ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนได้อัปเดตชีวิตช่วงนี้และความรักกับแฟนหนุ่มประไนพรประภาแต้วอยากมีลูกแต้วณัฐพรไม่ค่อยเจอหน้าในอีเวนต์
พบเจอได้ที่ยิมค่ะออกกำลังกายแล้วก็ถ่ายละครแต่ก็สลับพบแพทย์กับยิมหัวเราะคุณหมอก็ยังให้บาลานซ์ไม่ใช้ร่างกายหนักมากเราก็โอเคบางทีถึงเราจะป่วยแต่ว่าการที่ได้ลุกขึ้นมาทำอะไรมันก็เป็นการทดสอบสมรรถภาพเหมือนกันเราก็ไม่ได้โอเวอร์เกินไปร่างกายกลับมาเกือบ 100% แล้วค่ะสัปดาห์หนึ่งก็ไปยิมวันเว้นวันค่ะหรือประมาณ3วันต่ออาทิตย์คลั่งออกกำลังกายเราเชื่อว่ามันเป็นการดูแลตัวเองอย่างหนึ่งไม่ใช่เรื่องรูปร่างแต่ว่าเป็นการทำให้กล้ามเนื้อเรายังอยู่เน้นส่วนไหนพิเศษทั่วตัวค่ะตอนนี้แฮปปี้กับรูปร่างที่เราดูแลตัวเองมาหรือยังจริงๆแต้วไม่ได้เมนเพื่อรูปร่างขนาดนั้นถึงมันจะเป็นผลพลอยได้แต่แต้วอยากให้สุขภาพกลับมาแล้วก็ทำงานได้อย่างเต็มที่มากกว่าค่ะก็เลยโฟกัสไปที่ไม่ใช่แค่ออกกำลังกายแต่เป็นเรื่องทานเรื่องนอนด้วยโดยเฉพาะเรื่องนอนให้ร่างกายฟื้นตัวเคล็ดลับรักการออกกำลังกายเคล็ดลับไม่ต้องคิดค่ะไม่ต้องหาเหตุผลเยอะไปก่อนเลยแต้วอยากมีลูกชอบออกกำลังกายถามเรื่องที่บอกว่าอยากมีลูกหน่อยแต้วว่าผู้หญิงหลายๆคนก็อยากมีเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนเป็นประสบการณ์ชีวิตอย่างหนึ่งที่เรายังไม่เคยพบเจอคิดว่าเป็นชาเลนจ์อย่างหนึ่งที่โชคชะตาจะพาเราไปถึงตรงนั้นก็เป็นชาเลนจ์ใหม่มีแพลนฝากขายไว้ไหมก็มีคิดไว้ค่ะศึกษาอยู่ค่ะตัดสินใจไหมถ้าตัดสินใจก็ไม่แปลกนะแต่ว่าเพราะถ้าเรามีความตั้งใจแบบนั้นก็เป็นกระบวนการที่จะไปถึงแต่งเลยไหมจะได้ไม่ต้องไปฝากใครยิ้มวัยเดียวกับเราก็แต่งกันหลายคนแล้วมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถกำหนดเองได้มันหลายองค์ประกอบรออีกคนมากำหนดให้มันก็เป็นไปตามกระบวนการค่ะ1 2 3 4ไปเรื่อยๆยิ้มเริ่มมีเซนส์หรือยังว่าเขาจะเซอร์ไพรส์เราไม่มีค่ะปกติเขาจะทำอะไรให้เรามีเซนส์ไหมไม่มีเป็นคนไม่ค่อยมีเซนส์เท่าไหร่แต้วอยากมีลูกไม่มีเซนส์แฟนมาขอแต่งพร้อมไหมถ้าเขามาขอไม่ทราบเหมือนกันค่ะก็ต้องค่อยๆดูไปเขาชอบเซอร์ไพรส์ไหมก็ไม่ขนาดนั้นค่ะมิวนิษฐานำไปแล้วลูก2คนแล้วไม่เป็นไรเราไม่ใช่แข่งขันกันเนอะหัวเราะไม่ได้แข่งอะไรกันให้นำไปเลย 4-5 ก็ได้แล้วแต่เลยยิ้มยังไม่สามารถตอบตัวเองได้ว่าพร้อมหรือยังเรื่องแต่งงานใช่ค่ะมันก็คือสิ่งใหม่หมายถึงว่าเราจะเข้าไปสู่อะไรที่เรายังไม่เคยไม่สามารถที่จะพร้อมมันก็ยังมีความกังวลหรืออะไรหลายๆอย่างไม่ใช่แค่เรื่องนี้แต่กับทุกเรื่องก็เปรียบเทียบให้เห็นภาพเราก็คงไม่ถึงกับมาค่ะฉันพร้อมแล้วไม่ขนาดนั้นมันก็ต้องชั่งใจความพร้อมของเราขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถึงจะโอเคหลายอย่างค่ะเช่นคุณแม่ครอบครัวการทำงานความคิดอารมณ์ของเราความลงตัวหลายๆอย่างแต้วอยากมีลูกสวยเพียบพร้อมหลายคนมองว่าแต้วพร้อมทุกอย่างแล้วก็ปกติทุกอย่างเราก็พยายามจะโชว์สิ่งดีๆด้านดีๆให้กับโลกเห็นตามวิถีโซเชียลแต่จริงๆไม่มีใครรู้ว่าแต่ละคนต่อสู้กับอะไรบ้างข้างในตอนนี้แฮปปี้ค่ะพยายามแฮปปี้กับทุกๆอย่างค่ะยิ้มแฮปปี้ค่ะ ลัดเลาะยุทธจักรแขนซ้ายยังว่างธนัญญารอสักเหรียญเอเชียนเกมโปรเปียโนนำทีมแดนฉลองสองทองเป็นคนที่ชื่นชอบในศิลปะพวกการเพ้นหรือสักอยู่แล้วสำหรับเนยธนัญญาสมนึกกำปั้นหญิงทีมชาติไทยโดยมักจะเลือกสักแต่สิ่งที่ชอบหรือสำคัญในชีวิตเช่นชื่อคุณพ่อคุณแม่รวมถึงเหรียญรูปเหรียญทองและโลโก้ยูทโอลิมปิกปี2018ที่อาร์เจนตินาแต่ส่วนใหญ่แล้วจะหนักไปทางแขนขวาแขนซ้ายยังโล่งอยู่
ไม่ใช่อะไรเธอบอกว่าเว้นที่ไว้ให้กับเหรียญทองเอเชียนเกมและเหรียญทองโอลิมปิกเกมแสดงว่าวันที่รอยสักเต็มทั้งสองแขนคงเป็นวันที่เธอกวาดเหรียญทองมาได้แล้วทุกมหกรรมกีฬาขอเป็นอีกแรงใจให้สิ่งที่หวังเกิดขึ้นโดยเร็วปากไม่แดงไม่มีแรงตีทุกครั้งที่ลงสนามออมสิงสสิภาพรจันทวิสูตรดาวตบทีมชาติไทยมักจะควักเอาลิปสติกคู่ใจออกมาทาปากก่อนแข่งขันไม่รู้ว่าเป็นไอเทมที่ส่งผลต่อฟอร์มการเล่นด้วยหรือไม่แต่เสริมความมั่นใจอันนี้ชัวร์โปรเปียโนอาพิชยายุบลเจอสื่อต่างชาติสัมภาษณ์รัวๆหลังคว้าเหรียญทองทั้งบุคคลและทีมเรื่องตอบไม่มีปัญหาติดอยู่นิดเดียวเวลาฟังคำถามต้องให้แพงกี้แอนล่าแกลิสกี้รุ่นน้องที่แม่นกว่าในทีมแปลให้ฟังเพื่อความชัวร์ก่อนจะโซโล่ตอบเองด้วยภาษาอังกฤษแบบชิวๆเมื่อเข้าห้องแต่งตัวทั้งโปรเปียโนแพงกี้และโปรปลายพัชรจุฑาคงกระพันก็จัดเต็มฉลองชัยด้วยการเปิดเพลงกรุณาฟังให้จบของแช่มแช่มรำพร้อมออกสเต็ปชนิดไม่ลืมหูลืมตาสืบสาวได้ความว่าจริงๆเป็นคลิปที่ตั้งใจเก็บไว้ดูกันเองขำๆแต่สุดท้ายหลุดออกมาเต็มโซเชียลก็อย่าคิดมากแบ่งคนอื่นขำด้วยละกันเด้อ